วันนี้นะคะมาฉลองให้กับรถยูสคาร์คันแรกในไทยนะคะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมแถมยังวิ่งน้อยสุดๆนะคะเพียงแค่ 9,454 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วราคาเนี่ยพี่เมย์ถูกกว่ามือหนึ่งป้ายแดงนะคะเกือบครึ่งล้านเลยค่ะโอ้พูดแล้วเนี่ยขนลุกเลยอ่ะโอ้โหเปิดตัวแรงขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะและก่อนที่จะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งบริการดีๆที่เหนือกว่ามาแนะนำให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งบริการดีๆค่ะที่เหนือกว่ามาแนะนำให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะสามารถแอดไลน์นะคะ @ben_nk ค่ะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้นะคะเพื่อวิดีโอคอลค่ะคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรานะคะเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบสดๆได้เลยนะคะและที่พิเศษสุดๆไปยิ่งกว่านั้นเลยค่ะทางเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดกับ NK Delivery Service สำหรับผู้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราทางเราก็มีบริการส่งรถสไลด์นะคะให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราสบายๆก็รอรับรถกันแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่ Ben&K เท่านั้นนะคะห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือรถที่เป็นที่สุดของเราในวันนี้นะคะกับ Mercedes-Benz C200 Coupe AMG ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโฉมใหม่หรือว่า facelift อีกด้วยนะคะแต่โฉมใหม่เนี่ยพี่เมย์มีอะไรแตกต่างจากโฉมเก่าบ้างคะในเรื่องของชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแต่งดีไซน์ใหม่นะคะที่มีความสวยงามแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของไฟนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนค่ะจะเป็นรุ่น intelligent light system นะคะแต่รุ่นนี้ค่ะเพิ่มเติมในส่วนของระบบ multi beam ขึ้นมานะคะซึ่งในโคมนี้เนี่ยจะมีไฟถึง84หลอดด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าอัจฉริยะสุดๆนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอ้โหอัจฉริยะขนาดนี้เนี่ยต้องสูตรคูณได้ไหมอ่ะพี่เมย์โอ้โหก็เวอร์ไปโมแต่ว่าเจ๋งจริงๆนะคันนี้ต้องบอกเลยค่ะความเจ๋งของเขาเนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างค่ะสำหรับตรงนี้นะคะตราดาว Mercedes-Benz เนี่ยเขายังซ่อนระบบดิสโทนิกค่ะหรือว่าระบบที่รักษาระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันข้างหน้าอีกด้วยค่ะแถมดีไซน์เนี่ยยังเป็นดีไซน์แบบไดมอนด์กริลสวยงามสุดๆเลยพี่เมและในส่วนของล้อนะคะต้องบอกเลยว่าเวอร์วังอลังการมากนะคะมาพร้อมกับล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง19นิ้วเลยและลายนี้นะคะเป็นลายเดียวกับตัว C13รุ่นก่อนเฟซลิฟต์นะคะสวยงามสุดๆเลยล่ะค่ะต่อมานะคะระบบ Keyless Go Package นั่นเองค่ะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะนะคะที่ไม่ต้องล้วงกุญแจขึ้นมาเปิดให้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดายเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะพี่เมย์สำหรับรถสปอร์ตนะคะนั่นก็คือนี่เลยกระจกเฟรมเลสหรือว่ากระจกไร้ขอบเหมือนกับพิธีกรที่ไร้คู่นั่นเองค่ะแหมค่ะไร้คู่อีกแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะและคันนี้นะคะโดดเด่นด้วยความเป็นคูเป้ค่ะหลังคานะคะจะลาดเอียงจรดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างระบบ Hand Free Access นะคะโดยที่เราเนี่ยเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะไม่ต้องใช้มือเลยค่ะเพียงแค่สอดเท้าเข้าไปโอ้โหถือว่าล้ำมากๆเลยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ล้ำไม่แพ้กันเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนะคะให้กำลังสูงสุด184แรงม้าแล้วก็ยังสามารถทำท็อปสปีดนะคะได้ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะและพี่เมย์คะถึงแม้ว่าคันนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะที่มีขนาดเล็กลงนะคะแต่ว่าความแรงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงไปเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ค่ะอย่างระบบ EQ Boost นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่สามารถเพิ่มแรงม้าและแรงบิดเนี่ยเข้าไปได้อย่างฉับพลันนะคะในขณะที่เครื่องยนต์เนี่ยกำลังทำงานอยู่นะคะเรียกได้ว่าเวลาคลิกดาวน์เนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่เมย์แค่เหยียบคันเร่งทีเดียวพุ่งไปได้ดั่งใจเลยค่ะโอ้โหและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบ 9G Tonic นะคะให้ความนุ่มนวลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะเข้ามาภายในคันนี้เนี่ยพี่เมย์ต้องบอกเลยนะคะว่าใหม่ทุกอย่างเลยค่ะและสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนะคะนั่นก็คือตัวเบาะนั่นเองค่ะเขามาพร้อมกับเบาะสีแดงแรงลิฟต์นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขายังมาพร้อมกับทริมลายไม้สีดำแมตต์นะคะเพิ่มความสุขุมนะคะแล้วก็หรูหราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะและคันนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะพวงมาลัยค่ะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะสวยงามหรูหราแบบสุดๆเลยนะคะและในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะก็เป็นระบบดิจิตอลนะคะที่สามารถปรับได้ถึง3รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสปอร์ตนะคะโปรเกรสซีฟค่ะ
แล้วก็คลาสสิกค่ะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะโอ้โหเก๋ไก๋สุดๆเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะสำหรับหน้าจอตรงนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอรูปแบบใหม่ที่มีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ชัดสวยงามกว่าเดิมอีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโมยังมีในส่วนของระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay ด้วยซิงค์ iPhone เขาไปฟังเพลงนะคะยังออกมาจากเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Surround Sound System อีกด้วยค่ะโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีในส่วนของระบบ Parking Pilot นะคะที่สามารถสแกนหาที่จอดรถได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะด้านบนค่ะยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟอีกด้วยค่ะแล้วไฟแอมเบียนไลท์ของคันนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยค่ะโอ้โหเพิ่มบรรยากาศให้ห้องโดยสารคันนี้นะคะไม่อยากลุกออกจากรถเลยค่ะและคันนี้นะคะเลขไมล์เนี่ยน้อยสุดๆนะคะเพียง 9,454 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยากนั่งอยู่ในรถต่อนานๆเลยอะอยู่ต่อได้ไหมอะไม่ได้พี่เมย์ของดีแบบนี้เนี่ยเก็บไว้สำหรับลูกค้าของ BenNK เท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยูสคาร์คันแรกของไทยที่ใครๆก็อยากครอบครองค่ะกับ C200 Coupe AMG Facelift นะคะมาพร้อมกับสีภายนอกเป็นสีขาวโพลาร์ไวท์ภายในเป็นเบาะหนังสีแดงแคมเบอรี่เรดค่ะเป็นรถที่2018นะแรงไมล์นะคะวิ่งมาน้อยสุดๆค่ะเพียงแค่ 9,454 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและออปชั่นคันนี้นะคะมีมาให้แบบเต็มๆเลยค่ะในส่วนของภายนอกนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะขนาดถึง19นิ้วค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบใหม่ค่ะมัลติบีมนะคะและก็ยังมีในส่วนของระบบ Hands Free Access อีกด้วยนะคะภายในค่ะมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะคะที่รองรับระบบ Apple CarPlay ค่ะ Ambient Light ที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีนะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Surround Sound System นะคะ Parking Pilot ค่ะหลังคาแก้วกล้องหลังนะคะและราคาพิเศษที่ BenNK ตั้งไว้นะคะอยู่ที่ 2,990,000 บาทเท่านั้นพร้อมวารันตีศูนย์เบนไทยแลนด์เนี่ยยังเหลืออยู่ถึงปี2021เลยค่ะถ้าชอบรถคันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมกับรถที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดของเราคันนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าท่านใดค่ะอยากจะเป็นเจ้าของความเป็นที่สุดนะคะก็ต้องเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราเลยค่ะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้โมกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย